ไก่หายดูดูทำไมวัดจังแบบแบบจีนจริงไม่ใช่เขาว่ากันว่าสั่ง delivery เท่ากับเพิ่มขยะพลาสติกคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งทำรูปขึ้นมาโพสต์บน Facebook ว่ารู้หรือไม่ว่าเราเนี่ยสั่ง delivery มา1ครั้งเท่ากับเราเพิ่มขยะพลาสติกให้กับโลกใบนี้ถึงครั้งละ6ชิ้นหน่วยงานอะไรอ่ะกรมคือตอนนี้ห้ามไปกินอาหารที่ร้านแล้วก็ให้สั่ง delivery มากินแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเราไม่สั่งกันเหรอวันนี้เราก็เลยชวนน้องอุ๋มมาพิสูจน์ว่าเราสั่งมา1มื้อเนี่ยได้ขยะพลาสติกเพิ่มมากี่ชิ้นแล้วคิดดูนะว่าคนเราอ่ะกินกี่มื้อต่อวัน3เราสั่งไป2วิธีด้วยแล้วก็เลยพิสูจน์อีกแบบอ่ะไม่เชื่อก็เลยสั่งแบบที่แบบว่าไม่เอาพลาสติกนะคะแล้วมาดูว่ามันจะมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่มีเมนูอะไรบ้างวันนี้วันนี้ก็จะมีมื้อเช้าของเรามื้อเช้าเป็นข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่มื้อกลางวันเราเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มื้อเย็นเราจะเป็นข้าวเหนียวส้มตำจัดใหญ่อ่ะมาเราแบบที่สั่งแบบปกติก่อนเฮ้ยมื้อเช้าดิอ๋อมื้อเช้าเหรอมื้อแรกมันข้าวมันไก่นะครับมื้อเช้าเลยเรามาดูกันว่าเราจะได้ขยะตอน1ครั้งเนี่ยกี่ชิ้นอย่างแรกคือถุงพลาสติกตอนซ่อมถุงใส่น้ำจิ้มถุงใส่น้ำซุปต้องดูข้างในไหมว่ามันมีอะไรบ้างข้าวมันไก่ไก่หายเขาลืมแถมไก่มาครับเขาเรียกว่ากล่องที่มันย่อยสลายได้ง่ายเราก็เลยไม่นับว่าเป็นพลาสติกข้าวมันไก่มือแรกสั่งแบบธรรมดา1 2 3 4ชิ้นเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กด้วยก็จะมีอันแรกถุงใส่เส้นมีถุงใส่น้ำซุปมีถุงใส่น้ำส้มแล้วก็มีถุงใส่เครื่องปรุงก็คือพริกกับน้ำตาลแล้วก็มีถุงพลาสติกที่ใส่มาเท่ากับว่าตรงนี้ภายในนี้ก๋วยเตี๋ยวมีทั้งหมด5ชิ้นเคยกินเส้นเล็กแบบสั่งมาไหมเคยดูนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวซื้อมากินที่บ้านมันเป็นยังไงเป็นก้อนๆกลมๆคือแบบเอาส้มขยี้แล้วก็ยังไม่ออกคือใส่น้ำซุปไปแล้วอะเดี๋ยวลองใส่น้ำซุปว่าเป็นยังไงเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินคือกว่าจะแกะยังไงได้อะคือม้วนมาจนแบบว่าโอ้ยผมว่าลองมาขี้ให้ดูเนี่ยดูออกกำลังกายได้เหมือนกันนะครับเนี่ยคือเราแบบไม่ได้ว่าร้านนะนึกออกปะแต่คือแบบกว่าจะมาถึงเราอะดูดีแล้วแบบเราไปมื้อเย็นกันเลยดีกว่ายืนยันอีกทีนะครับก๋วยเตี๋ยวกินที่ร้านอร่อยที่สุดนะครับก็เราสั่งส้มตำกับย่างข้าวเหนียวมาก็จะมีนี่เลยค่ะถุงส้มตำใจดีใส่ถ้วยโฟมมาให้ด้วยแล้วมีช้อนส้มผัดแก้มก็ใส่ถุงมาอีกทีหนึ่งถุงข้าวเหนียวมีโฟมใส่ไก่มาถ้วยน้ำจิ้มถุงพลาสติกที่แบบใส่มารวมทั้งหมด8ชิ้นมาสรุปกันใน1วันนะคะเรากินข้าวทั้งหมด3มื้อมื้อแรกของเราเป็นข้าวมันไก่มีขยะพลาสติกทั้งหมด4ชิ้นครับมื้อที่2ของเรานะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวพลาสติกที่ใช้รวมทั้งหมด5ชิ้นมื้อสุดท้ายของเราเป็นข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างนะคะใช้พลาสติกไปทั้งสิ้น8ชิ้นครับสรุปแล้วทั้งวัน3มื้อเราใช้พลาสติกทั้งหมดพิเศษยังไม่รวมแบบสั่งน้ำสั่งอะไรอีกนะเราลองมาพิสูจน์กันว่าสั่งมาเหมือนกันเลยนะทั้ง3มื้อเลยแต่เราระบุไปว่าเราไม่เอาพลาสติกนะคะดูซิว่าพลาสติกที่เราได้อ่ะจะเท่ากับที่เราสั่งมาปกติหรือเปล่าข้าวมันไก่เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะช้อนซ้อมมา1คู่ข้าวมันไก่ที่ใส่กล่องแบบย่อยสลายได้ถุงน้ำซุปถุงน้ำจิ้มแต่สงสัยนะร้านนี้ทำไมวัดจังแบบจีนจริงไม่ใช่แล้วก็มีถุงใส่มามือนี้ข้าวมันไก่จากร้านเดิมที่เราเขียนว่าไม่เอาถุงพลาสติกนะคะก็จะมี1 2 3แล้วก็4ชิ้นต่างยังไงสรุปก็คือมือแรกของวันต่อให้เราติ๊กว่าเราไม่รับพลาสติกแต่ว่าเราก็ได้พลาสติกมา4ชิ้นเท่ากับมือที่เราสั่งปกติอยู่ดีถุงใส่ก๋วยเตี๋ยว1ถุงใส่น้ำซุป1ถุงน้ำส้ม1ถุงเครื่องปรุง1ถุงแล้วก็ถุงพลาสติกอีก1ถุงสรุปนะคะมื้อกลางวันมื้อนี้กับก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมแต่ว่าระบุว่าไม่เอาพลาสติกมา5ชิ้นเท่าเดิมมื้อต่อไปค่ะทุกคนของหนัก
เนมร้านเดิมไม่เอาพลาสติกถุงใส่ส้มตำ1ชิ้นถุงใส่ผัก1ชิ้นถุงใส่ข้าวเหนียว1ชิ้นกล่องใส่ไก่แล้วก็ตัวน้ำจิ้มอันสุดท้ายถุงพลาสติกนี่จะไม่ให้ช้อนกับซ่อมพลาสติกมาใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ให้ถ้วยด้วยถ้วยโฟมอ๋อถ้วยโฟมใส่ส้มตำใช่สรุปนะคะการที่เราสั่งอาหาร delivery มาเนี่ยต่อ1มื้อเนี่ยก็เพิ่มขยะตามที่หน่วยงานนั้นเขาบอกเนี่ยก็จริงเราไม่เถียงถูกปะเออเราก็มีขยะเยอะจริงๆแต่ว่าด้วยความจำเป็นไงทุกคนที่เราไม่สามารถออกไปกินที่ร้านได้เราก็ต้องสั่งเข้ามาถูกไหมคะจริงๆถุงพลาสติกอะถ้าเก็บดีๆมันก็คือใช้ได้อีกคือแบบเราดูว่ามันเลอะไหมถ้าเลอะบางคนก็อาจจะแบบสะอาดหน่อยเอาไปล้างล้างแบบน้ำยาล้างจานอะไรเงี้ยเราไปตากเอาจริงๆอะอยากออกไปนั่งกินข้าวข้างนอกนั่งกินบรรยากาศมองสาวมองสาวตอนนี้นะครับสิ่งเดียวที่อยากสั่งอะไม่ใช่อาหารแต่คือวัคซีนเดี๋ยวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาทิ้งกันเลยเหรอไปไหนอ่ะย้ายประเทศเหรอ